นลบ3โวลต์นะครับแต่ถ้าเราออนไปแล้วเนี่ยแล้วเสียบสายไม่แน่สายคอนโทรลนะครับสายคอนโทรลเสียบไม่แน่กระแสไฟที่ไปเลี้ยงตัวเนี้ยไม่เต็มแล้วพิจารณาจะหยุดการทำงานนะครับว่าค่าสายไฟก็จะตกตั้งแต่ตัวที่ไม่แน่นเลยหายไปเลยไปเลยนะครับเมื่อก่อนนี้กดเช็คยากมากเมื่อก่อนกดเช็คยากปัจจุบันเรามีอุปกรณ์กดเช็คให้แล้วนะครับมีอุปกรณ์กดเช็คแล้วต่อไปเราไปถึงการตั้งค่าของตัวเมื่อกันตัวโอเวอร์สปายนะครับมีเดียมมีเดียมอันดับจากโรงงานเลยเนี่ยจะตั้งมาที่ 24.24 นะครับ 24.2 โวลต์นะครับตั้งมาแค่นี้ถ้ามาให้เดินในระยะที่เล็งที่ทางเราเรคคอมเมนด์นะครับสายเบอร์ 2.5 นะสายเบอร์ 2.5 ในระยะที่100เมตรนะครับค่าแคลแล้วแคลทางอุปเดชันแล้วสาย 2.5 เนี่ยค่ากระแสอยู่ค่าโอห์มอยู่ที่0.4 โอห์มนะตัวแรกจะรับวนจะรับวนได้ประมาณ 23.4 ได้ 23.8 ตัวสุดท้ายจะอยู่ที่ 21.8สแตนดาร์ดนะที่100เมตรสายตัว 2.5 นะฮะสแตนดาร์ดเลยแต่ตัวนี้สามารถเปิดออกมาแล้วปรับที่เกือกม้าได้นะครับกับพวกสายที่เกือกม้าได้แม็กซิมัมตัวนี้ปรับได้27โวลต์แม็กซิมัมตัวนี้ปรับได้27โวลต์นะครับแต่ระบิชดาตัวแรกรับแม็กซิมัมได้เมื่อกี้พี่บอกแล้วมีใครจำได้ไหมแล้วบิชดานะครับแม็กซิมัมอินพุตที่รับนะครับรับได้สูงสุดเลย 26.5 นะครับ 26.5 รับได้แล้วตัวสุดท้ายมินิมัมนะครับที่ไม่ทำงานไม่สามารถทำงานได้คือต่ำกว่า 21.5 นะครับต่ำกว่า 21.5 บิชดาไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานทำงานได้ไม่เกิน2เดือนเราจะเห็นผลว่ามันดาวนะครับถามนิดนึงได้ไหมครับไอ้สาย2500เมตรอะครับนับจากอะไรก็ได้ตัวแรกจากตัวคอนโทรเลอร์ไปถึงตัวแรกนะครับโอเค first ครับ first RSD ครับที่100เมตรอันนี้การันตีไม่ใช่ที่100เมตรนะครับเพราะตัวสุดท้ายมันจะอยู่ระยะที่ไม่เกิน200เมตรอยู่แล้วตัวสุดท้ายมัน30 ตัวคูณ 2.4 ไปประมาณ80เมตรนะครับตัวนี้จะอยู่ในแรงพอดีเลยซึ่งก็จะเป็นว่าถ้าคุมอยู่ในยางเนี้ยจะไม่เกิดปัญหาในกรณีที่ไฟรันตกนะครับนะครับเห็นแล้วติดต่อไม่ยากวิธีตรวจเช็คเช่นไงวิธีตรวจเช็คนะครับคือจ่ายไฟ DC 24โวลต์ไปแล้วสามารถเอามิเตอร์จิ้มในกรณีที่ไม่มีก่อนเติมนะครับที่เหลือเห็นรูไหมฮะรู้นะครับรู้นะครับรู้เนาะจะมีพินอยู่ดูพินอยู่บวกกับลบบวกอยู่ซ้ายลบอยู่ขวาแหวนหน้าเข้านะครับถ้าติดลบเด็ดขาดนะครับวัดยาติดลบนะครับเช็คตัวนี้นะครับให้ได้ตามโวลต์ที่เราแคลมานะครับโวลต์กับแคลมาว่าเท่าไหร่สมมติว่าเราไม่ได้ปรับก็ต้องวัดจากคอนเทนเนอร์เนี่ยออกจากชาแนลมาเนี่ยที่24โวลต์นะครับ24โวลต์กว่านี่เนี่ยประมาณสักกันอ่ะแล้วเสียบคอนโทรลเลอร์ครับสายคอนโทรลเลอร์เข้าไปปึ๊บมันจะช็อตยังไม่เสร็จงานตัวที่2ที่เราต้องเช็คนะครับสิ่งที่2ก่อนเข้ารับพิจารณาตัวแรกนะครับสายคอนโทรลเลอร์นะครับจากคอนโทรลเลอร์บล็อกก่อนแล้วพิจารณาตัวแรกจะต้องวัดค่าให้ได้นะครับเท่าไหร่ไม่รู้แล้วแต่ระยะทางแต่ห้ามต่ำกว่า23.8 เล็งประมาณตอนนี้เสียบต่อแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับวันนี้มีรีพอร์ตด้วยนะมีรีพอร์ตด้วยนะต้องทำรีพอร์ตให้ด้วยแล้วต่อไปเรื่อยจนครบ30หรือครบจำนวนที่เราดีไซน์ไว้อย่าง3สตริงคือตัวที่27แล้วตัว27ปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือสายตัวสุดท้ายสายตัวสุดท้าย
ตัวที่27ไอ้บริที่เราจัดหากระติงตัวเนี้ยไม่ต้องเอากลับไปไหนนะฮะปล่อยทิ้งได้เลยปล่อยทิ้งได้เลยหรือเอากับเอาเทปขุดไว้ก็ได้ขุดไว้นั่นก็ได้ขุดไว้นะครับซิงโคลเลอร์อะไรขุดไว้ก็ได้ตัวเนี้ยวัดตัวสุดท้ายจะต้องไม่ต่างกับ 21.5 นะครับตัวเนี้ยวัดไม่ต่างกับ 21.5 เอามิเตอร์จิ้มก็ได้หรือร้องขอไปทางมันกันขั้วไปใช่ครับถ้าไม่มีถ้าเราไม่มีอุปกรณ์จากรีเควสไปทางบริษัทนะครับเดี๋ยวบริษัทจะให้ส่งตัวเทสมาให้เป็นกล่องเทสท่านะครับปักเข้าไปก็เป็นมิเตอร์ธรรมดามิเตอร์ที่ขอค่าตลอดให้จะโชว์ค่าพลังงานนะครับว่าเท่าไหร่อยู่ที่กี่โวลต์ตอนนี้อยู่ที่กี่โวลต์แล้วแอมป์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วบัตรที่จ่ายมาใช้อยู่ในอยู่ที่เท่าไหร่จะมีสามค่าตัดตัวให้อ่านนะครับมีค่าตัดตัวให้อ่านเสียตั้งแต่ตัวแรกตัวสองตัวท้ายตัวนี้จะช่วยเพราะเรามีพินเขียนให้ตัวนี้เขียนตอนขึ้นมาให้แล้วจะค่าให้ได้นะครับถ้าไม่มีของหรือว่าคุณยากทำเรื่องรีเควสต์ไปนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับตัวนี้เป็นความเสริมในกรณีที่ช่างก็ต้องตรวจสอบก่อนนะครับที่การตรวจสอบแค่นี้ง่ายแล้วกรณีที่พลาดไปตัวท้ายไปเจอค่าไฟ8 โวลต์